หลืองอันนี้เขาเรียกว่าน้องกิ๊กฮวยที่เห็นวันก่อนเนี่ยวิ่งไปถึงสมุทรปราการแล้วนะทดสอบแล้วส่วนที่สายสีชมพูมีชื่อไหมสองสายนี่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะก็เห็นสายสีชมพูเนี่ยทดสอบการเดินรถเป็นโมโนเรลสายสีชมพูนะนี่วิ่งเข้ามาแล้วอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะค่ะมาแล้วใช้ความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมแล้วสำหรับสายชมพูนะอันนี้โมโนเรลนะคะรางเบาโมโนเรลนะฮะค่ะทดสอบระบบนะฮะสายชมพูนี่คือแครายมินบุรีนะฮะนี่เริ่มทดสอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก่อนสายสีเหลืองแล้วสายสีเหลืองบางช่วงเนี่ยเดี๋ยวเหลือคานอีก10อันที่จะวางคานเนาะวางคานเนี่ยเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือแต่ระบบแล้วทีนี้นะนี่โอ้โหนี่โฉมหน้าอวดโฉมนะแล้วก็สายสีชมพูขณะทดสอบเดินรถช่วงเศรษฐบุตรบำเพ็ญบางชันฮะโอ้โหมีการเร่งตัวด้วยนะมีเสียงตอนเร่งออกตัวด้วยนะชอบเสียงอ่ะส่วนวันก่อนฮะน้องเก๊กฮวยสายสีเหลืองที่ฮือฮาเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่โผล่ไปให้ชาวบ้านได้ยนต์โฉมฮะย่านศรีเทพาสมุทรปราการนะเข้าสู่สมุทรปราการแล้วนะทะด้ามาแล้วนั่นๆค่อยๆต้มเตี้ยมมาเพิ่งหัดเดินเพราะว่าเป็นวันแรกนะวันก่อนวันที่3นะเมื่อวันศุกร์น้องเก๊กฮวยเหรอคะอันนี้เก๊กฮวยเก๊กฮวยนะแล้วก็ไปดูอีกมุมนึงนะฮะสายสีเหลืองเนี่ยที่เป็นภาพนิ่งนะฮะนี่ก็ถ่ายกับป้ายเลยถ่ายกับจุดทำเลเลยเห็นไหมคือได้เห็นว่าเริ่มทดลองวิ่งเนี่ยไปในเส้นทางที่ยังไม่ได้เริ่มวิ่งช่วงที่ยังไม่ได้เริ่มวิ่งะนะยืนยันล่าสุดโดยทางกรมขนส่งทางรางฮะเปิดเผยว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีเหลืองเนี่ยจะเริ่มให้บริการเปิดทดลองให้บริการกันยายนถึงธันวาคมปีนี้จะเป็นการเปิดทดลองการเดินรถแล้วให้บริการประชาชนนั่งได้ค่ะนะแต่ไม่ต้องเสียตังค์ข้อดีของคำว่าทดลองเดินรถโดยเปิดให้บริการด้วยเนี่ยคือนั่งได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ก็คือนั่งฟรีก็คือช่วงเดือนกันยาถึงธันวาอ๋อ3เดือนนี่วันเดือนนี้เดือนอะไรพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมอีกไม่กี่เดือนเองสัก4เดือนนะคะใช่ไหมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วนอกจากนี้สำหรับรถไฟความเร็วสูงวันนี้นี่เห็นมีสสฝ่ายค้านบางคนบอกว่ายังทำได้แค่ 3.5 กิโลเมตรเองในแฟนเพจข่าวรถไฟความเร็วสูงนะที่เป็นข่าวสารที่มีคนไปอัปเดตโดยประชาชนทั่วไปที่สนใจนะเขาไปโพสต์เลยว่าแปลกใจมากรถไฟความเร็วสูงบ้านเราเนี่ยเริ่มสร้างไปหลายเฟสแล้วเข้าพื้นที่หลายจังหวัดแล้วด้วยเซ็นสัญญาซื้อขบวนรถแล้วด้วยแต่ยังมีคนไทยหลายคนคิดว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงบางคนก็บอกว่าได้ใช้ชาติไหนขายฝันบางคนก็บอกว่า 3.5 กิโลเมตรบางคนก็หาว่าคนที่เอาข้อมูลมานี่มาอวยรัฐบาลแต่นี่คือรถไฟความเร็วสูงนะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะมันจับได้คุณหมิวเดินไปเอามือไปจับๆได้แล้วไม่ใช่เมตาเวิร์สนะไม่ใช่กราฟิกของจริงปูนจริงคอนกรีตจริงแล้วไม่ใช่รถไฟทางคู่นะอันนี้รถไฟความเร็วสูงไม่ได้มีแค่ 3.5 กิโลเมตรเข้าไปถึงไหนแล้วแต่น่าแปลกใจที่มีสสบางคนในสสพื้นที่โคราชพื้นที่หนองคายอย่างนี้นะที่มาพูดเรื่องนี้แล้วก็อีกหนึ่งคนคุณหนึ่งจักรราชนะคุณหนึ่งจักรราชนี่โพสต์โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชในพื้นที่อำเภอสูงเนินนะขึ้นแบบนี้แล้วทุกวันนี้สูงเนินก็โคราชไงเสาต่อหม้อเนี่ยย้ำไม่ใช่ต่อหม้อรถไฟทางคู่นะฮะรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชฮะค่ะนะนี่เจนได้ว่าเนี่ยขึ้นต่อหม้อนี่ยาวแล้วบางช่วงเนี่ยปูพื้นเรียบร้อยเหลือวางระบบรางหรืออะไรตัวนี้อะไรนะมันต้องใช้เวลาในการสร้างแต่ตอนนี้มันคืบหน้าไปแล้วนะแต่คนบางกลุ่มเนี่ยยังพยายามพูดราวกับว่ามันมีแค่กระดาษเนี่ยถ้ามีแค่กระดาษของจริงคือในยุคที่เอาไปรถโชว์นั่นแหละจำได้ไหม240 ล้านน่ะหรอที่โดนคดี240 ล้านด้วยนั่นแหละอันนั้นมีแต่กระดาษของแท้เลยนะแล้วเอาไปหาเสียงก่อนไงแล้วประมูลจะซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องด้วยจนถูกดำเนินคดีอ่ะนะอันนั้นกระดาษของแท้นะวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฮะวันนี้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าในการประชุมเนี้ยได้มีการพิจารณาเรื่องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจการฟื้นฟูประเทศเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าแล้วขับเคลื่อนไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพครับ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันตกภาคใต้นะเร่งรัดการพัฒนาให้มันกระจายการลงทุนออกไปอะไรติดขัดข้อกฎหมายกติกาในพื้นที่ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกทางรัฐบาลจะสนับสนุนนะแล้วมติที่สำคัญที่ออกมานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะการประกาศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง4ภาคก่อนหน้านี้เราเห็นเรื่องเขตพัฒนาพิเศษ EEC ะนะภาคตะวันออก3จังหวัดแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภาคตะวันออกมีทุกภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้นะภาคตะวันตกภาคกลางนะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือ NEC นะ Creative ล้านนาสำหรับเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอันนี้พื้นที่ภาคเหนือนะฮะเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ NEC ขอนแก่นโคราชอุดรหนองคายอีสานตอนกลางแล้วก็ตอนบนเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEEC นะ Bioeconomy นะเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่เอาเทคโนโลยีทันสมัยเอาห่วงโซ่การผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมชีวภาพเข้าไปนะ North Eastern Economic Corridor แล้วอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกนะเซ็นทรัลเวสเทิร์นอีโคโนมิกคอริดอร์ CWEC ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไฮเทคนะแล้วให้เชื่อมโยงกับกทมและ EEC EEC คือภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้SEC เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าโลจิสติกกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศในภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรรวมถึงการท่องเที่ยวระดับนานาชาติฮะแล้วก็ให้มีการไปศึกษานะไปเตรียมเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะเพื่อที่จะพัฒนาให้มันเกิดผลขึ้นมาจริงสำเร็จเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะที่ท่านนายกได้มีการเปิดเผยหลังการประชุมนะฮะพูดถึงหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการทำโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลออนไลน์ต่างๆเหล่านี้สร้างอาชีพพัฒนาแรงงานเตรียมแรงงานให้พอเพียงทางในพื้นที่ EC พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภาคแล้วก็ตามแนวชายแดนเราสร้างมาเยอะแล้ววันนี้ก็เป็นการติดตามความคืบหน้ามีปัญหาตรงไหนก็จะปรับแก้ไปนะครับการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบในอนาคตว่าทำยังไงจะตอบสนองแต่ละพื้นที่ให้ได้เพราะว่าขีดความว่ามันต่างกันนะอันนี้คือการที่เราจะต้องพัฒนาไปสู่อนาคตให้ได้เราไม่เคยหยุดคิดไม่เคยหยุดทำวันนี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องอาจจะต้องมีการปรับแก้ประเด็นสำคัญก็คือความเข้าใจและข้อกฎหมายที่เรามีอยู่เราอาจจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนแปลงบางอย่างบ้างเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกของเพื่อนบ้านของเราทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าการลงทุนต่างๆนั้นมันอยู่ด้วยสิทธิประโยชน์เราให้มากนักก็ไม่ได้ให้น้อยไปเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยหยุดคิดและไม่เคยหยุดทำนะฮะแล้วก็เวลาเราพูดถึงการพัฒนาในเชิงพื้นที่เนี่ยมันคือยุทธศาสตร์อ่ะแล้วมันต้องมีความต่อเนื่องในการทำวันนี้มันอาจจะยังไม่เกิดผลวันนี้อาจจะเห็นการทำถนนหนทางเข้าไปเชื่อมยังไม่มีโรงงานลงไปยังไม่มีอุตสาหกรรมแต่มันไม่ใช่เหมือนการเล่นเกมซิมซิตี้ไงค่ะนะมันไม่ใช่เสกได้แต่มันต้องทำมันต้องเริ่มวันแรกอ่ะซึ่งอันนี้เริ่มแล้วแล้วมันจะเริ่มเกิดดอกออกผลขึ้นมานะอย่างทุกวันนี้โครงสร้างพื้นฐานนี่ก็เริ่มทยอยเสร็จแล้วค่ะกลางปีหน้านี่รถไฟทางคู่ที่เสร็จอีกหลายช่วงถนนหนทางมอเตอร์เวย์ต่างๆนานาค่ะสนามบินในพื้นที่ไหนขยายมันจะรับมาเป็นภาพใหญ่ร้อยกันขึ้นมานะแล้วมันก็ค่อยๆจะเริ่มออกเกิดดอกออกผลแต่บางส่วนก็มีปัญหานะอย่างที่เราได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ติติงไปโครงสร้างพื้นฐานอย่างใน EC เงี้ยเรื่องการจัดการน้ำอย่างนี้นะถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยมีปัญหาอย่างรถไฟความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะตอนนี้ยังส่งมอบพื้นที่ยังไม่สำเร็จมันติดปัญหาอะไรอยู่นะอันนี้ก็ต้องติดตามเพราะว่ามันคือบ้านเมืองและมันคืออนาคตของเราด้วยนะทีนี้อีกเรื่องนึงที่วันนี้ยังเป็นประเด็นการเมืองอยู่คือเรื่องของการแก้เศรษฐกิจเนี่ย
การเมืองจะเป็นตัวสนับสนุนให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในท่ามกลางวิกฤตโลกตอนนี้หรือเปล่าหรือการเมืองเนี่ยมันจะเป็นตัวถ่วงเป็นตัวฉุดกันเหรอคะวันนี้